มาอีกช่วงหนึ่งของยามเช้าสุดสัปดาห์นะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะในขณะที่หลายคนเนี่ยก็กำลังเดินทางกลับต่างจังหวัดในการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทยปรากฏว่าก็ได้เกิดเหตุระเบิดแล้วก็มีคาร์บอมเกิดขึ้นใน2จุดด้วยกันนะคะแต่ว่าที่ระบุว่าเป็นคาร์บอมก็คือที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยที่ตรงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะส่วนเรื่องราวของเหตุการณ์ย้อนกลับไปทั้ง2จุดนั้นเป็นอย่างไรพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวที่ข่าวผู้จัดการภูเก็ตนะคะคุณอำนวยทองสมอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวัชมนกับคุณกมลพรนะคะค่ะรบกวนคุณอำนวยสรุปสถานการณ์ของการเกิดเหตุเมื่อวานนี้ทั้ง3จุดให้เราฟังอีกสักรอบนะคะเชิญค่ะก็ในส่วนของที่เซ็นทรัลสมุยอ่ะนะคะก็เหตุเกิดขึ้นเนี่ยตอนประมาณ22นาฬิกากว่าๆนิดนึงอ่ะนะคะก็เป็นบริเวณชั้นลานจอดรถชั้นล่างของห้างค่ะทางผู้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งตำรวจนะคะว่ามีระเบิดเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งจากการที่เขาลงไปตรวจสอบพื้นที่นะคะในส่วนของห้างเนี่ยก็คือพอมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการสั่งปิดพื้นที่ทันทีค่ะผู้สื่อข่าวเองก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะคะเพราะจากการตรวจสอบค่ะพบว่ามีรถยนต์คันต้นเหตุอะค่ะถูกแรงระเบิดเสียหายทั้งคันแล้วก็มีรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะได้รับความเสียหายอีกประมาณ10คันซึ่งทางท่านผู้ว่าเองเขาบอกว่าระบุว่าจุดนี้น่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะสาเหตุที่แท้จริงนะคะก็คงจะต้องรอในส่วนของผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งวันนี้นะคะทราบว่าทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะไปที่เกาะสมุยแล้วค่ะส่วนความเสียหายความบาดเจ็บนะคะในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะที่เกาะสมุยเนี่ยมีประมาณ7คนนะคะในเบื้องต้นค่ะก็มีคุณสุดารัตน์ดีเป็นแก้วค่ะก็บาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดที่แขนด้านซ้ายนะคะคุณนิติชัยเทพแก้วค่ะอันนี้โดนสะเก็ดระเบิดด้านขาขวาคุณธิดารัตน์จุราค่ะก็โดนสะเก็ดที่บริเวณด้านหลังและก็เท้าอ่ะนะคะแล้วก็มีในส่วนของทางนักท่องเที่ยวค่ะวาเลนติน่าดิเอโกลีนะคะอายุ21ปีค่ะอันนี้ก็คือโดนสะเก็ดระเบิดนะคะที่ลำตัวเหมือนกันค่ะแล้วก็มีคนที่ตกใจเป็นลมอีกก็อีก 2-3 คนนะคะส่วนที่สุราษฎร์ก็เป็นเวลาใกล้เคียงกันค่ะไม่ห่างกันมากที่โคออฟอ่ะนะคะค่ะอันนี้ข้อเวลาก็ไม่ได้ห่างกันมากมายค่ะก็ก็บอกว่ามีคนที่เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอะค่ะเป็นได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นก่อน2ครั้งค่ะหลังจากนั้นก็มีไฟลุกขึ้นมานะคะที่บริเวณสหกรณ์ของโกออฟอะค่ะค่ะแล้วก็พอมีเสียงระเบิดเนี่ยไฟลุกไหม้ใช่ไหมคะก็จะมีเสียงระเบิดดังต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาก็คาดว่าน่าจะเป็นเสียงถังแก๊สที่ระเบิดโดนความร้อนนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองค่ะก็ได้ระดมรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงจากในพื้นที่เองนะคะประมาณ20กว่าคันค่ะเข้าไปในพื้นที่เลยนะคะเพื่อที่จะควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปในบริเวณพร้อมเนี่ยจะมีทั้งร้านอาหารมีร้านค้ามีอะไรอีกเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าการเข้าแรงระเบิดแล้วก็ไฟที่ลุกลามอะค่ะก็ลุกลามไปอย่างร้านอาหารด้วยสหกรณ์เนี่ยเสียหายทั้งหมดสินค้าอะไรต่างๆก็เสียหายอ่ะนะคะค่ะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนล่าสุดนะคะจากการสอบถามไปยังผู้สื่อข่าวที่สุราษฎร์เองค่ะเขาก็บอกค่ะว่าตอนนี้ยังต้องระดมในเรื่องของการฉีดน้ำเลี้ยงไว้ค่ะเพื่อไม่ให้ไฟที่มันยังคุกคุนอยู่ในภายในอ่ะค่ะลุกลามไปติดพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะนะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็กันคนออกมาทั้งหมดค่ะกันพื้นที่ไว้ไม่ให้ใครไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุก็ตรงนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าจะเกิดจากระเบิดหรือว่าเกิดจากไฟลุกไหม้เองนะคะอันนี้ยังไม่มีการตรวจสอบเหมือนกันก็คงจะต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเข้าไปตรวจสอบค่ะค่ะส่วนที่พังงานี่ได้มีการรายงานในเบื้องต้นไหมคะในส่วนของพังงาค่ะเป็นร้านซูเปอร์ชิป24ชั่วโมงสาขาโคกกอยนะคะอันนี้ก็เกิดก่อนที่ก่อนที่
สมุยนิดนึงค่ะเกิดประมาณ 21:20 นนะคะทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ได้รับแจ้งค่ะว่ามีเหตุเพลิงไหม้ร้านซุปเปอร์ชิปเป็นร้านสะดวกซื้อค่ะซุปเปอร์ชิป24ชั่วโมงสาขาโคกกอยตำบลโคกกอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะก็หลังจากเจ้าหน้าที่เขารับแจ้งก็ระดมรถดับเพลิงไปนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถระงับเพลิงได้นะคะแล้วก็เพลิงเนี่ยแต่ว่าเพลิงก็ลุกลามไปไหม้ร้านเสริมสวยที่อยู่ติดกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะซึ่งทางนายอำเภอตะกั่วทุ่งเองอ่ะนะคะพร้อมด้วยทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดค่ะก็ลงพื้นที่ไปอำนวยการอ่ะนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าเกิด3จุดติดกันเนี่ยมันเป็นเอ็ดที่เขามันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะก็ใช้เวลาประมาณนะคะจนถึงกระทั่ง23นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงได้แต่ก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้เหมือนกันค่ะเพราะว่าภายในร้านสะดวกซื้อของซุปเปอร์ชิปค่ะจะมีสินค้ามากมายมีประทัดมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะสินค้าที่เราต้องการในชีวิตประจำวันเนี่ยสามารถหาซื้อได้ทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยค่ะอย่างที่ร้านสะดวกซื้อที่พังงานี้อันนี้ระบุชัดเจนหรือยังคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคะยังไม่มีการระบุสาเหตุเหมือนกันค่ะในเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ว่าก็คือจะต้องรอในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบนะคะเพราะชาวบ้านที่ได้ยินเนี่ยค่ะก็บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดค่ะหลังจากนั้นก็ไม่นานก็มีเพลิงลุกไหม้ลงนะคะมาจากชั้น2ค่ะส่วนสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยตอนนี้ก็คือยังไม่มีใครทราบนะคะว่าเกิดจากอะไรวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบนะคะเพื่อหาสาเหตุอีกครั้งซึ่งในส่วนของซุปเปอร์ชิปนะคะที่ภูเก็ตเมื่อ2วันก่อนหน้านี้ก็มีเหตุในเรื่องของเพลิงไหม้ซุปเปอร์ชิปที่สาขาวิลล่าเหมือนกันนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาขาย่อยออกไปอะค่ะก็จะมีหลายสาขาก็มีเหตุเพลิงไหม้เสียหายไป2คูหาเหมือนกันค่ะตอนนั้นที่เกิดเพลิงไหม้ที่ภูเก็ตของร้านซุปเปอร์ชิปนี่ระบุสาเหตุไว้ว่าเป็นเรื่องอะไรคะในเบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะเพราะว่ามีไฟลุกขึ้นมาจากตู้เก็บความเย็นนะคะที่เก็บอาหารนะคะก็มีประกายไฟเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็คือผลตอนนี้ก็ต้องรอในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าไปเก็บหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะฉะนั้นตอนนี้3จุดที่ชัดเจนที่สุดก็คือที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะที่เฉวงเพราะว่าทางผู้ว่าเองท่านระบุชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าเป็นคาร์บอมทีนี้รถยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุคาร์บอมนี้มีประวัติไหมคะว่าได้มาจากไหนยังไงตอนนี้ต้องอย่างก็คือต้องให้ทางเจ้าหน้าที่อะค่ะเข้าไปเก็บพยานหลักฐานทุกอย่างก่อนนะคะว่าป้ายทะเบียนที่เขาเจอเนี่ยเป็นป้ายทะเบียนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมนะคะตรงนี้ก็คืออย่างผู้สื่อข่าวเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่จุดตรงนั้นได้ค่ะก็คือรอแค่รอบนอกเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเชื่อว่าในเรื่องของเหตุการณ์เรื่องของการระบุเกี่ยวกับตัวรถนะคะที่เกิดเหตุคันนี้นะคะว่าเป็นตัวรถที่อยู่ในเป้าหมายที่ให้มีการเฝ้าระวังหรือเปล่าเนี่ยก็คือจะต้องก็เรียกว่าน่าจะทราบได้นะคะว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมป้ายทะเบียนจริงเข้ามายังไงตรงนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็คือจะต้องไปสืบสวนสอบสวนอีกครั้งนึงค่ะซึ่งก็เรียกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในเมืองท่องเที่ยวนะคะเมืองท่องเที่ยวอื่นๆอย่างภูเก็ตเองก็ได้มีการสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเต็มที่เหมือนกันนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่างๆเหมือนกันค่ะค่ะคุณอำนวยคะมีการพูดคุยกันบ้างไหมคะในสายผู้สื่อข่าวในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าเอาเข้าจริงๆไม่ว่าจะเป็นพังงาสมุยเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุน้อยนะคะค่อนข้างจะเกิดเหตุน้อยกว่าถ้าเราไปเทียบกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่การเกิดเหตุอย่างเงี้ยค่ะในเบื้องต้นได้คุยกันไหมคะว่ามันน่าจะมาจากสาเหตุอะไรจริงๆแล้วก็คือยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวแล้วเรื่องของระเบิดเรื่องของอะไรพวกนี้ในพื้นที่ภาคใต้ตรงนี้ตอนบนตรงเนี้ยค่ะไม่ค่อยมีเกิดขึ้นนะคะมันใช่ค่ะก็คือยังไม่เคยมีเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเมืองท่องเที่ยวเนี่ยจะมีการเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดมากแต่ถ้าเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายคนก็อาจจะคิดไปว่ามันเป็นเรื่องของลูกลามมาจากพื้นที่ภาคใต้หรือเปล่าเพราะว่ามีการเตือนเรื่องรถเรื่องอะไรกันอยู่เป็นประจำนะคะว่ามันเข้ามาแบบไหนซึ่งก่อนหน้านี้ในส่วนของภูเก็ตเราก็เคยมีใช่ไหมคะประมาณปีที่ผ่านมาที่เราเจอ
มีซุกระเบิดในรถแล้วก็ไปจอดไว้อ่ะนะคะอันนี้เขามีแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยก็เลยเป็นแค่แบบจอดทิ้งไว้แล้วก็มีคนไปพบก่อนแต่ว่าคราวนี้ค่ะเป็นเหตุระเบิดขึ้นมาก็คือจะต้องมีการไปตรวจสอบอย่างละเอียดอะค่ะว่าระเบิดที่ใช้เป็นยังไงหรือว่าอาจจะเป็นแค่ถังแก๊สระเบิดก็ได้เราก็ยังไม่รู้ตรงนั้นอะนะคะก็เป็นเรื่องของการสอบสวนแต่ว่าที่สำคัญก็คือจะต้องมีการเข้าไปเก็บพยานหลักฐานตรงนั้นนะคะว่ามันมีระเบิดเหมือนที่มีการติดตั้งเหมือนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่านะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณอำนวยคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีรายงานเพิ่มเติมจาก ASG ผู้จัดการออนไลน์นะคะก็ช่วงประมาณ 5:00 บอกว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยเนี่ยนะคะถนนเลียบชายหาดเฉวงตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแรงระเบิดก็อย่างที่บอกก็คือทำให้รถยนต์เสียหายไป10คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ6รายด้วยกันแล้วก็ในเชิงลึกค่ะทาง ASTV ผู้จัดการออนไลน์เขารายงานข่าวว่าสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นที่บอกว่าเป็นคาร์บอมเนี่ยนะคะคือเขาก็ย้อนกลับไปว่ารถตัวที่ใช้คาร์บอมใช้ในการก่อเหตุคาร์บอมเนี่ยเป็นรถยนต์กระบะ Mazda Fighter 4ประตูยกสูงสีน้ำตาลหมายเลขทะเบียนคือกอไก่ขอไข่4892ยะลาแล้วก็เขียนโลโก้ข้างประตูว่าองค์การบริหารตำบลละแอซึ่งก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปตอนช่วง 8:00 นของวันที่31มีนาคมปรากฏว่ามีคนร้ายจำนวน 7-8 คนแต่งกายคล้ายกับทหารพรานก่อเหตุดักปล้นรถยนต์กระบะจากนายอับดุลรอซะดูมีแดพนักงานขับรถอบต.ละแอบริเวณข้างทางป่าละเมาะ3แยกบ้านคละตำบลละแออำเภอยะหาจังหวัดยะลาคืออันนี้ตามรายงานข่าวก่อนนะคะปล้นมาจากยะลาแล้วมาใช้ก่อเหตุที่สมุยนะคะโดยที่คนร้ายเนี่ยได้ปล้นเจ้าของแล้วก็จับมัดแอบไว้ข้างทางป่าละเมาะก่อนที่จะสวมทะเบียนปลอมแล้วก็ก่อเหตุที่เกาะสมุยดังกล่าวเพราะว่ารายงานข่าวตอนแรกนี่บอกว่าเป็นป้ายทะเบียนของจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็อันนี้ก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณฉัตรป้องฉัตรภูติก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นระเบิดคาร์บอมนะไม่เหลือซากเลยนะคะเดี๋ยวเช้าวันนี้ทางชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดก็จะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็รอติดตามรายละเอียดการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะความกังวลใจก็อย่างที่บอกถ้าไปดูจากหลักฐานมูลเหตุสิ่งที่ ASTV ผู้จัดการบอกผู้สื่อข่าวในพื้นที่บอกเนี่ยก็คือมีความกังวลใจค่อนข้างสูงแหละว่าอาจจะเป็นเหตุลุกลามจากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเพราะว่ามันไม่เคยขึ้นมาถึงภาคใต้ตอนบนแบบนี้โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวและช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะคะเรามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ในพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดใหญ่ๆ มันก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ชุมชนด้วยโดยเฉพาะคุณผู้ชมไปไหนมาไหนก็ตรวจตราเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าไปดู Facebook ของคุณวาสนานาน่วมนี่คุณวาสนาก็เหมือนกับว่าคือให้ความสำคัญกับนัยยะของวันที่ก่อเหตุคือวันที่10เมษายนด้วยก็คือเหมือนคุณวาสนาก็นัยยะฝั่งนึงก็เอ๊ะจะหรือว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าการเมืองกับการศึกหรือเปล่าค่ะแต่โดยส่วนตัวนะเหมือนที่คุยกับคุณอำนวยก็คือมีความรู้สึกว่ามือไม้ป่วนไอเหตุแบบเนี้ยก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นศาลอาญาหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้มีความรุนแรงหรือเป้าหมายที่จะทำลายล้างให้มันรุนแรงแบบนี้ไงคือลายเซ็นไม่เหมือนกันลายเซ็นของการก่อเหตุแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือหนึ่งเลยห้างยังไม่ปิดห้างปิดห้าทุ่มแล้วเซ็นทรัลพัทยาเนี่ยไม่ได้สูงนะคะเซ็นทรัลพัทยาเซ็นทรัลเฉวงเซ็นทรัลเฉวงเนี่ยยาวยาวเลยทีเดียวยาวแล้วก็เท่าที่ดูจากภาพเนี่ยก็คือเกิดต้นของบริเวณที่เป็นหน้าของเซ็นทรัลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตรงนั้นจะมีทั้งศูนย์อาหารมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตปิดห้าทุ่มแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วข้างหลังของตัวของเซ็นทรัลเฉวงเนี่ยด้วยความที่มันเป็นแคบๆยาวๆอย่างนี้คุณวัชมงคลผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เส้นหลังมันคือถนนคนเดินไงใช่มันจะเหมือนถนนคนเดินแบบโอ้โหผับบาร์คาราโอเกะนักท่องเที่ยวแบบ 4-5 ห้าทุ่มนี่กำลังเมาอยู่ตรงนั้นเลยแหละข้างหน้าคือรถคือถนนที่เป็นรถเลาะเฉวงเพราะนั้นคนจะเยอะแล้วห้างยังไม่ปิดคือเจตนาคือถ้าเอารถไปวางในจุดถ้ามันบังเอิญมันมีที่จอดรถใต้ซูเปอร์ไงจะเสียหายหนักกว่านี้นะคือดูจากลายเซ็นดูจากลักษณะแล้ว
เอาล่ะคุณวาสนาวิเคราะห์ได้ทางการเมืองก็วิเคราะห์ได้แต่ในส่วนตัวกับผู้สื่อข่าวมองเรามองว่าลายเซ็นแบบเนี้ยมันเป็นผู้ก่อการร้ายอ่ะโดยเฉพาะรถที่เอามาทำคาร์บอมก็คือเป็นรถที่ถูกปล้นมาโดยผู้ที่ก่อเหตุเอาพูดกันตรงๆพูดก็พูดใจไม่ถึงอะฝั่งนั้นอะนะคะฝั่งนักโทษหนีคดีตามได้แค่ขู่ใช่เพราะว่าคือถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยนะคะสำหรับกลุ่มคนเสื้อแดงของนปช.เนี่ยนะคะก็ต้องไปดูในข่าวสดเพราะว่าอันนี้แยกกันนะไม่เกี่ยวกับเหตุคาร์บอนนะไม่เกี่ยวอันนี้ไปข่าวใหม่ละจำลึก10เมษายนนะคะครบ5ปีเนี่ยที่ตอนแรกเขาขอบอกมีการจัดงานได้ไหมทางกสช.บอกว่าถ้าจะรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตคุณก็ไปทำบุญแต่ละครอบครัวก็ไปทำบุญกันสิภาพที่เห็นก็เลยออกมาอย่างเมื่อวานนี้อย่างอันนี้ก็แน่นอนข่าวสดต้องเล่นเป็นการรำลึก5ปีโดยอันนี้เป็นอุปทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยวางดอกไม้ไว้อาลัยจุดที่นายฮิโรยุกิมุรามุโตะช่างภาพรอยเตอร์ชาวญี่ปุ่นถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์10เมษายน53ใช่มั้ยตอนเช้าอันนี้มาแต่เช้าอันนี้ที่สตรีวิทยาที่ถนนดินสอแล้วก็เว็บไซต์เดี๋ยวถ้าไงเอาขึ้นเนี่ยมีภาพของผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ปีนอนุสาวรีย์ตอนช่วงค่ำเขามากันตอน6โมงเย็นคือเรื่องของเรื่องเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารเนี่ยนะคะก็ไปอยู่กันตรงสตรีวิทย์คือรอเลยไงเพราะว่าดูท่าแล้วเขาคงจะไม่ฟังตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไปวัดอะไรเกิดวัดที่ปทุมธานีเขาก็ย้ายไปที่อุดมเขาก็ย้ายไปที่วัดบริเวณลาดพร้าว64แต่นั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งเขามีกันไม่มากเขาก็ไปทำบุญเขาก็ดูสงสัยจะไม่มาแล้วมั้งพอช่วงประมาณ10โมงเช้าค่ะท่านอุปทูตเนี่ยก็มาร่วมรำลึกคือธรรมเนียมญี่ปุ่นเขาก็จะเป็นอย่างนั้นก็เป็นตัวแทนของญาติมิตรด้วยก็มารำลึกถึงผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นท่านก็มาของท่านเงียบๆแล้วก็บรรดาทหารก็เลยไปถ่ายรูปเก็บไว้ทิ้งไปสักพักนึงบ่ายๆก็ยังไม่มีคนนะคุณวัสมนคุณผู้ชมทหารตำรวจก็คงคิดว่าไม่มาแล้วแหละ6โมงเย็นเท่านั้นค่ะมาทีละหย่อม2หย่อมป้ามาก่อนป้าเสื้อแดงใส่เสื้อแดงถือดอกไม้มาวางอีกคนนึงมาแล้วสักพักนึงเราก็เห็นเป็นภาพเนี่ยเป็นหมู่คณะที่มาอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้มาแค่หมู่คณะด้วยนะมีการมาพูดแต่อาจจะไม่มีโทรโข่งหรืออะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็คือสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยประมาณตอนช่วง6โมงเย็นเนี่ยมาประมาณ20คนก็ร่วมจุดไม่น้อยนะคุณ20คนแล้วก็วางดอกกุหลาบแดงบริเวณลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อรำลึกถึงการเสียชีวิตสำหรับนปช.นะคะแล้วก็คือเขาใช้เป็นเทียนเนี่ยเขาใช้เทียนดำจุด4จุดด้วยกันไม่ใช่เทียนแดงแล้วหรอไม่ใช้เทียนดำนะคะไล่ลาหูหรือเปล่าอุ้ยมันผ่านไปแล้วนะก็ต้องจุดตั้งแต่วันนั้นสิ4จุดที่เขาจุดเทียนสีดำนี่คือที่อนุสาวรีย์นะประชาธิปไตยแล้วก็ที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์แล้วก็ที่ถนนตะนาวแล้วก็สี่แยกคอกวัวแล้วก็แน่นอนค่ะจริงๆจากนั้นประชาชนส่วนหนึ่งก็ตะโกนว่าที่นี่มีคนตายที่นี่มีคนตายแล้วก็ชูป้ายกระดาษข้อความภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นยิงตายจ่ายจบไม่มีความผิดปิดคดีเราไม่ลืม10เมษาและยัดเยียดให้คนธรรมดาเป็นผู้เสียสละตลอดกาลแล้วก็มีการร้องเพลงนักสู้ทุลีดินบริเวณถนนตะนาวแต่ว่าในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบประมาณ20นายก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะที่นี่มีคนตายจริงๆค่ะทหารก็เสียชีวิตตรงนั้นเหมือนกันนะคะเป็นข่าวเล็กๆอยู่ในไทยโพสต์บอกว่าทำบุญร่มเกล้าไร้เงาวิทหารหวั่นโยงการเมืองค่ะโดยที่อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูนะคะทางด้านของคุณนิชาฮิรันบุรณะทุวธรรมภรรยาของพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมก็มาทำบุญกับครอบครัวนะคะมากันเงียบๆค่ะด้วยญาติครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทนะคะที่จะมาจัดทำบุญให้กับสามีของตัวเองที่เสียชีวิตเมื่อวันที่10เมษายน2553คือวันนั้นเนี่ยมีทหารได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอย่างเห็นได้ชัดนะคะบรรยากาศค่ะก็เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและไม่มีผู้บังคับบัญชานายทหารระดับสูงมาร่วมงานเหมือนปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าครอบครัวทำบุญกันเงียบๆก็เลยไม่มีนายทหารที่ออกคำสั่งตอนนั้นมาร่วมทำบุญเลยนะคะท่านคงงานยุ่งอะค่ะนักข่าวพยายามจะสัมภาษณ์คุณนิชาเหมือนกันเพราะว่าปีที่ผ่านมามีทั้งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตผบ.ทบ.พลเอกวฤทธิ์โลจนพักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้ไม่มีใครมาเลยนะคะที่พูดเนี่ยนักข่าวบอกว่าปีที่แล้วมาไปถามคุณนิชาค่ะคุณนิชาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนคุณนิชาเพียงแต่บอกว่าไม่อยากทำให้การทำบุญครั้งนี้ไปเชื่อมโยงกับทางการเมืองนะก็เลยอยากจะทำบุญกับครอบครัวเงียบๆค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศค่ะ
ส่วนเรื่องของเทศกาลสงกรานต์นะคะก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็ขอมากันที่นี่คุณลากดิฉันไปเร็วมากนะดิฉันกำลังอินกับเรื่องคุณนิชาอยู่เลยเมื่อกี้นี้อ่ะเพราะข่าวแม้ว่าวันนี้ไม่เป็นวันเสาร์แต่ข่าวเยอะเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือปรากฏการณ์ในการเปิดบ้านนะคะของทางพลเอกเปรมเตียนสุรานนท์โอ้ดิฉันไม่นึกว่าคุณจะไปการเมืองฉันหยิบไทยรัฐมาก่อนเลยดิฉันว่าเทศกาลสงกรานต์มันต้องไปไทยรัฐอ่ะไม่เอาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก่อนนะคะพลเอกเปรมเตียนสุรานนท์เมื่อวานนี้เปิดบ้านตั้งแต่เช้าหลังจากนั้นก็เปิดสโมสรทหารบกนะคะสโมสรกองทัพบกที่ศรีสาวเทเวศใกล้กันนั่นแหละให้ทางนายกรัฐมนตรีผบ.เหล่าทัพคณะรัฐมนตรีเนี่ยเข้ารดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เอาตั้งแต่เช้าก่อนแล้วกันนะคะเช่นค่ะบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะตอน 8:30 นพลเอกเปรมจินดาสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเปิดบ้านศรีสาวไทยเวศให้ตัวแทนข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็คณะบุคคลคณะทำงานองค์กรภาคเอกชนมูลนิธิต่างๆเข้าอวยพรขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์โดยที่คนที่ไปช่วงเช้าก็มีทั้งพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์ประธานมูลนิธิรักเมืองไทยพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆทยอยเดินทางเข้าขอพรจากนั้น 9:15 ค่ะพลเอกเปรมก็ออกจากห้องพักเพื่อพบปะกับกลุ่มบุคคลที่มาอวยพรโดยภายหลังจากรับพวงมาลัยแล้วก็กระเช้าดอกไม้พลเอกเปรมก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาอวยพรในวันสงกรานต์ตอนนึงบอกว่าการรักษาวัฒนธรรมอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอทุกคนต้องรักษาชาติรักชาติด้วยต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตต้องมีจิตใจที่มั่นคงที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินเพื่อทำให้ประเทศสงบสุขมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอันนี้คือสโลแกนที่นายกพูดไว้ท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นไปตามที่นายกได้กล่าวเอาไว้หลังจากนั้นพลเอกเปรมก็ได้เปิดโอกาสให้คณะบุคคลนั้นได้รดน้ำขอพรนะคะไฮไลท์ผู้สื่อข่าวจับตาตอนช่วงเย็นค่ะ 16:00 นที่สโมสรทหารบกเทเวศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นำคณะนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพเข้ารดน้ำขอพรพลเอกเปรมโดยก่อนกำหนดการนายกรัฐมนตรีเนี่ยปรากฏว่าผู้สื่อข่าวแอบเห็นว่าเข้าไปหารือเป็นการส่วนตัวกับพลเอกเปรมเป็นเวลา40 นาทีไม่รู้คุยอะไรกันนะคะอันนี้คือไปคุยที่เขาต้องอวยพรพร้อมกันสิไม่เป็นไรก็อวยพรส่วนตัวได้ต้องรดน้ำก่อนถึงอวยพรได้นี่ยังไม่ได้รดน้ำเลย40 นาทีก็ไปรดน้ำกัน2 คนได้ข้ามขั้นตอนอันนี้ก็ไปคุยที่บ้านศรีเสาเทเวศ40 นาทีหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวอวยพรก็คือทำพิธีนะคะก็กล่าวอวยพรละตามประเพณีนะคะก็กล่าวอวยพรทางพลเอกเปรมจินดาสุรานนท์นะคะโดยที่ทางพลเอกประยุทธ์พอหลังจากที่อวยพรเสร็จปุ๊บเนี่ยพลเอกเปรมก็ได้ให้โอวาทบรรยากาศเป็นอย่างไรไปฟังเสียงกันค่ะนายกท่านผู้เคารพทั้งหลายต้องทำอย่างอื่นด้วยเพื่อรักษาชาติของเราแล้วก็เป็นงานที่ยากมากแล้วก็เหนื่อยแต่ผมมั่นใจว่านายกและพวกเราทั้งหลายจะช่วยกันร่วมมือกันสามัคคีกันเพื่อทำบ้านเมืองของเราให้มีความสงบสุขมีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างที่ท่านนายกพูดทุกคืนทุกคืนในโอกาสนี้ขอให้ประชาชนทั้งหลายในประเทศของเราและในโลกก่อนได้ทำหน่วยพรให้ท่านทั้งหลายมีความร่วมมือเป็นสุขให้นายกสามารถที่จะดำเนินการนำประเทศของเราไปสู่ความสงบเรียบร้อยให้ได้ผมขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงมีความแข็งแรงมั่นคงและแน่วแน่ในการที่จะรักษาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้ามีความสงบมีความสุขคนหวังพึ่งนายกและพวกเราขอให้ที่ประชาชนหวังพึ่งได้ประสบความสำเร็จ
อันนี้ท่านก็ให้พรโดยเฉพาะวันนี้ที่พาดหัวเนี่ยนะคะก็คือท่านก็เหมือนกับให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมบอกว่าขอขอบคุณที่กรุณานึกถึงและมาอวยพรกันในวันนี้การดำรงรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติแต่ว่านายกรัฐมนตรีและพวกเราทั้งหลายต้องทำอย่างอื่นด้วยเพื่อรักษาชาติของเราซึ่งเป็นงานที่ยากมากแล้วก็เหนื่อยแต่ตนมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีและพวกเราทั้งหลายจะช่วยกันร่วมมือกันสามัคคีกันเพื่อทำให้บ้านเมืองของเรามีความสงบสุขมีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างที่นายกพูดค่ะนายกก็มาให้สัมภาษณ์ต่อนะคะที่สโมสรกองทัพบกเทเวศค่ะก็มาคือเสร็จแล้วก็มาเหมือนกับเดี๋ยวมาคุยกันมาอะไรกันนิดหน่อยนะคะกับบรรดาผู้นำเหล่าทัพแล้วก็พลเอกประวิตรด้วยนะคะก็ปรากฏว่านายกก็บอกว่าก็พลเอกเปรมท่านก็ให้กำลังใจนะฝากความห่วงใยมาให้พี่น้องประชาชนให้มีความสุขให้กำลังใจทุกกระทรวงในการแก้ไขปัญหาท่านก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ตลอดแต่ท่านก็ไม่ได้มีโอกาสมาพูดคุยด้วยวันนี้จึงเป็นโอกาสที่มาให้กำลังใจไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านขอให้ดูแลประชาชนให้ดีส่วนตัวเนี่ยก็เลยเรียนว่าตนไม่ได้ใช้กฎใช้การทำงานอย่างจริงจังใช้กฎหมายและใช้การทำงานอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้เป็นผลที่ยั่งยืนไม่ใช่แก้แบบประเดี๋ยวประดาวนะซึ่งทุกวันนี้ปัญหามันมีเยอะอันนี้คือสิ่งที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวแต่ไฮไลท์ของดิฉันเนี่ยอยู่ที่นักข่าวกับท่านนายกท่านนายกจะเป็นอย่างนี้นะคะท่านก็จะแบบเวลาโกรธท่านก็ตักๆๆๆเสร็จแล้วท่านก็จะเฮ้ยไม่ได้โกรธหรอกเรารักกันชอบเป็นอย่างเงี้ยรูปหลังอย่างเงี้ยบ้าเขาเรียกตบจูบตบหัวแล้วรูปหลังอะไรละทุนผู้สื่อข่าวก็เลยมีการรายงานในช่วงท้ายการให้สัมภาษณ์ค่ะอยู่ดีๆท่านนายกพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวกับสื่อมวลชนขึ้นมาซะงั้นไม่ได้พูดตอนรดน้ำดำหัวด้วยนะเพราะตอนนั้นภรรยาอยู่ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะอันนี้เนี่ยเรารักกันแล้วเดี๋ยวเราจะหยุดเพราะท่านบอกว่าปีใหม่ท่านไม่ได้ไปไหนนะคะท่านก็พูดอย่างนี้ค่ะบอกว่าที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์ไม่เคยว่าสื่อเลยนะแต่บางครั้งการพูดคุยกันก็อาจจะแรงบ้างหนักบ้างเบาบ้างแต่ผมไม่ได้เกลียดคุณนะคุณวัสมนผมไม่ได้เกลียดคุณแต่ต้องยอมรับว่าบางคำถามเนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้ทุกอย่างต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ขณะที่กำลังคิดจะเดินหน้าไปข้างหน้าก็กลับมาคิดใหม่มันไม่ได้ยอมรับว่าเรารับเรื่องเยอะแต่ด้วยตัวของผมเองผมรักทุกคนเลยผมเป็นพี่เบิร์ดทุกวันนี้เนี่ยคิดบวกขึ้นเยอะมากแล้วนะผมจะบอกเพราะผมเนี่ยได้รับการสั่งสอนมาว่าใครสอนใช่ๆเป็นนักข่าวที่ถามว่าใครสอนคะผมได้รับการสั่งสอนมาว่าเวลาโกรธใครเนี่ยปล่อยให้โกรธไปเรื่อยๆวันข้างหน้าจะคบเขาไม่ได้มันไม่ดีแต่ก็ยอมรับว่าเคยโกรธนักข่าวบ้างเหมือนกันนะเพราะเป็นมนุษย์มันก็ต้องมีโกรธบ้างปะการพูดจาก็ต้องมีความขัดแย้งกันบ้างแหละพลเอกประยุทธ์ก็พูดได้สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและอารมณ์ดีพูดคุยหยอกล้อกับสื่อมวลชนตั้งละลายอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวไปตอนขึ้นไปรถกระจกมาด้วยนะปีใหม่นี้ขอให้โชคดีนะทุกคน อันนี้ตอนรถน้ำดำหัว ไม่เท่าไหร่ดิฉันบอกแล้วว่าไฮไลท์มันอยู่ตอนนี้อยู่ดีๆก็ไม่มีใครถามด้วยนะนักข่าวรายงานหนังสือพิมพ์อยู่ดีๆก็คุยเรื่องนี้ไม่รู้ว่าโกรธงอนอะไรหรือใครสะกิดอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะคะที่ฉุกคิดได้ขึ้นมาอ่ะส่วนอีกช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเนื้อหอมจริงๆนะคะเพราะว่าก็จะมีทั้งรัสเซียเองที่มาที่เมืองไทยนะคะรัสเซียก็บอกอย่างที่บอกโอ้นายกบอกอุ้ยนี่เป็นเหมือนเพื่อนกันนะคะเพื่อนแท้ยามยากยามยากดิฉันก็เลยไปตีความว่าเป็นสกอตกับหลุยจำได้ไหมจำไม่ได้ละสี่อะไรสกอตกับหลุยคืออะไรดิฉันพูดเองอยู่คนเดียวคืออะไรก็หรือคุณเฉลยมาเดี๋ยวนี้สกอตลุยสกอตกับจอห์นนี่อันวาแล้วยังไงเขามีเพลงหนึ่งร้องเพลงคำว่าเพื่อนคุณร้องสิไม่ฉันเคยร้องแล้วไม่มีใครรู้จักไม่รู้จักพวกคนฉันอยู่คนเดียวส่วนจีนเนี่ยนะทางรัฐมนตรีกลาโหมของจีนก็บอกว่าเนี่ยเหมือนเป็นพี่น้องกันสหรัฐก็แบบหุ้ยได้ยังไงอะทั้งจีนทั้งรัสเซียนี่โอ้โหมาอบอุ้มมาคุยมาแบบเหมือนเป็นญาติดีกับไทยสหรัฐกลัวตกขบวนอันนี้เป็นของไทยโพสต์ที่เขาบอกสหรัฐกลัวตกขบวนชูมิตรภาพยาวนานเมื่อวานนี้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้เผยแพร่คำแถลงของนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากในวันสงกรานต์แล้วก็ถือเป็นปีใหม่ของไทยได้ระบุว่าในนามของประธานาธิบดีบารักโอบามาและประชาชนชาวอเมริกันข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนชาวไทยเนื่องในวาระปีใหม่ไทยด้วยความยินดียิ่งเทศกาลสงกรานต์นับเป็นโอกาสมงคลเหมาะสมแก่การต้อนรับปีใหม่ที่เปี่ยมด้วยความเจริญรุ่งเรือง
องและใช้เวลาร่วมกันพร้อมหน้ากับมิตรสหายและครอบครัวชาวอเมริกันและชาวไทยดำรงมิตรภาพระหว่างกันมาอย่างยาวนานประเทศของเราร่วมมือกันในหลากหลายประเด็นสำคัญเช่นการค้าการวิจัยด้านสุขภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางภูมิภาคสหรัฐอเมริกาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำงานร่วมกันต่อไปในนานาประเด็นที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของทั้งสองประเทศนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังบอกว่าในวาระสงกรานต์ปีนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้ชาวไทยทุกคนประสบความสุขความเจริญและมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะนอกจากนี้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็มีการเผยแพร่คลิป A Thai New Year Rising from US Embassy Bangkok ผ่านทางเว็บไซต์ YouTube เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีของไทยถือว่าเป็นวันเริ่มต้นใหม่ คุณไปดูแล้วกันคลิปเดี๋ยวไปดูมาเปรียบเทียบกับของทูตคริสตี้เคนนี่ถ้ามีปีที่แล้วมาเปรียบเทียบกันก็ได้นะเชิญค่ะอย่าเพิ่งไปไหนมีซีหรือด้วยอันนี้ปรบมือให้ความพยายามนะคะแล้วคือใช้เจ้าหน้าที่ทูตอเมริกันในประเทศไทยเกือบจะทั้งหมดดิฉันว่าเห็นไหมแล้วคือดิฉันว่าบางส่วนเนี่ยถูกบังคับด้วยนะผมว่ามันหน่อยหน้าอันนี้คือเบื้องหลังค่ะกว่าจะทำได้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเป็นบุคคลต่อบุคคลเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่เวทีการเมืองโลกเนี่ยเราก็รู้ว่าชาวอเมริกันไม่ที่อยู่ในบ้านเรารวมถึงเราเองที่ไปทำมาหากินอยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันแหละแต่ว่าบนเวทีการเมืองลูกเนี่ย บนเวทีการเมืองโลกเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะนะใช้เจ้าหน้าที่ทูตจะหมดอยู่แล้วทั้งสำนักนะคะก็ขอบคุณค่ะสำหรับตัวของสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยที่ใช้ความพยายามขนาดนี้นะคะท่านอุปทูตแพทริกเมอร์ฟี่เนี่ยท่านก็บอกในคลิปเพียงไม่กี่วินาทีนะที่เราเห็นที่คุณถามว่าฝรั่งคนนั้นใครอ่ะตอนท้ายอ่ะท่านก็บอกอย่างนี้ค่ะท่านออกตัวเลยนะว่าอาจจะได้อรรถรสไม่เท่ากับอดีตท่านทูตคริสตี้เคนนี่ที่มักจะปรากฏตัวจัดเต็มนะท่านเนี่ยก็ทำก็โดยใช้บรรดาเจ้าหน้าที่ทูตนะคะในสถานทูตนั่นแหละเดี๋ยวผิดเพลงป่ะคุณเพลงพรปีใหม่อ่ะมันต้องเพลงนี้ค่ะท่านทูตวันนี้เป็นวันสงกรานต์เสียงสูงไปนิดนึงนะขนาดเนี้ยดิฉันก็ว่าเก่งแล้วนะแต่ถ้าเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าเลือกเพลงนี้เพราะมันคุ้นหูคุณลองคิดดูถ้าเป็นวันนี้เป็นวันสงกรานต์พี่คนกลางจะทำไงยากนะอันนี้เนี่ยยังไงก็คิดถึงทูตคริสตี้อ่ะคริสตี้นะคะไม่ถ้าเป็นทูตคริสตี้เราจะไม่ได้เห็นเจ้าหน้าที่ทูตเราจะเห็นนางคนเดียวใช่เราจะเห็นนางคนเดียวแล้วเผลอๆนะนางจะร้องเพลงนี้ด้วยวันนี้นางชอบร้องเพลงขอบคุณนะคะค่ะทีนี้มาบรรยากาศของอเมริกันค่ะนะสงกรานต์ในเมืองไทยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบรรยากาศนะคะไล่เรียงกันเลยไหมคะ
เราเริ่มตั้งแต่เรื่องของยอดอุบัติเหตุแล้วกันนะคะก็เมื่อวานนี้เอาสั้นๆแล้วกันค่ะเพราะว่ารายละเอียดก็จะเหมือนกับทุกปีเพียงแต่ว่าตัวเลขอาจจะไม่เหมือนกับทุกปีนะคะอย่างเช่นเรื่องของเมาแล้วขับแน่นอนก็ยังคงเหมือนกันทุกปีขนาดเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือว่าสปท.เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วง7วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ปี2558วันแรกก็คือวันที่9เมษายนพบว่าเกิดอุบัติเหตุจำนวน324ครั้งผู้เสียชีวิต25คนบาดเจ็บ348คนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากเมาสุรา 25.31% รองลงมาคือขับรถเร็ว 24.38% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ 80.77% ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่นครศรีธรรมราช16ครั้งสำหรับจังหวัดที่มีผู้ที่เสียชีวิตสูงสุดคือกระบี่และเพชรบุรี2คนค่ะค่ะเมื่อวานนี้ตอน9โมงเช้านะคะที่ลานพระบรมรูปทรงม้ารองผบตร.ค่ะพลตำรวจเอกเรืองศักดิ์จริตเอกนะคะก็เป็นประธานในการเป็นพิธีปล่อยแถวระดมพลรองรับป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2558นะคะก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกันอย่างเต็มที่เมื่อวานนี้บทสัมภาษณ์นึงที่น่าสนใจนอกจากนโยบายที่จะเน้นการป้องกันให้ได้มากที่สุดนะคะเรื่องนึงท่านบอกแบบนี้ค่ะท่านบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยจากการรายงานประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุติดอันดับ1ใน3ของโลกเลยนะคุณไม่ใช่ภูมิภาคนะ1ใน3ของโลกได้รณรงค์บังคับใช้กฎหมายเรื่องความเร็วตามสโลแกน slow down save your life นะคะช้าลงอีกนิดชีวิตปลอดภัยเพราะสาเหตุหลักเกิดจากความเมาและความเร็วรวมถึงสาเหตุอื่นๆเช่นหลับในไม่สวมหมวกนิรภัยดื่มของมึนเมาแต่เฉพาะในเรื่องความเร็วกับเรื่องความเมาเนี่ยจะเน้นบังคับใช้กฎหมายคุมเข้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดส่วนเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์เน้นการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมพื้นฐานโดยเฉพาะคดีพวกวิ่งลักไอ้พวกวิ่งราวต่างๆนะคะแล้วก็กรณีที่ประชาชนออกจากบ้านไปหลายวันมีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจโดยจะมีอาสาสมัครเตือนภัยและนำโปรแกรมแอปพลิเคชัน LINE มาใช้ให้ประชาชนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันท่วงทีนี่พอเขาปล่อยรถไปก็ไปทำงานเลยไหมหรือว่าขับไปจอดไว้ก่อนมาเข้าสารคุณเมื่อวานนี้มาเข้าสารแล้วก็หลายพื้นที่นี่เดี๋ยวตำรวจก็จะแบบแต่ที่แน่ๆที่ฉันเห็นตอนกลางคืนเพียบเยอะใช่ไหมท่านตั้งด่านตั้งด่านเร็วมากซึ่งก็ดีนะเพราะว่าเมาเนี่ยไม่ดีนะคะอันตรายที่สำคัญเนี่ยฉันฟ้องมา3วันแล้วเนี่ยเรื่อง iOS ยังใช้ไม่ได้ตู้แดงออนไลน์ฉันจะฝากบ้านบ้างเวลาที่ฉันมาทำงานฉันก็ห่วงบ้านนะมีแอปพลิเคชันค่ะใน Android และใน iOS ชื่อตู้แดงออนไลน์ไม่มันเฉพาะพื้นที่นำร่องหรือเปล่าบ้านคุณนำร่องไหมพื้นที่นั้นคือที่เขาไปนำร่องที่ผบ.ตร.ลงอ่ะและเดี๋ยวนะงั้นทำแอปพลิเคชันทำไมอ่ะทำเพื่อนำร่องก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วดิฉันก็ไม่ได้ใช้อ่ะดิฉันก็ไม่ได้ใช้อ่ะดิปีใหม่รอก่อนปีใหม่ปีหน้านะคุณใช่ใช่แล้วคุณจะทำแอปพลิเคชันล่วงหน้าทำไมโอ้ยมันต้องค่อยๆทำนี่เห็นไหมเขาก็จะมีมาร์กจุดว่ามีพื้นที่ไหนบ้างมันไม่ได้แบบครอบคลุมทั้งหมดนะเพราะมันต้องค่อยๆทำงบประมาณมันต้องค่อยๆทยอยมานี่ก็ใช้งบเยอะนะงั้นคุณก็หยอดให้เขาหยอดตู้แดงไปก่อนไม่เป็นไรบ้านดิฉันไม่มีไงดิฉันก็หวังจะใช้ตู้แดงออนไลน์บ้างอ่ะหรอไลน์เนี่ยก็ไม่ค่อยตอบดิฉันหรอกใช้ระบบอัตโนมัติตอบหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยส่วนใหญ่เขาใช้ระบบอัตโนมัติทั้งนั้นล่ะเพราะวันก่อนดิฉันเคยแบบแอดไลน์แบบเหมือนกับดาราคนนึงอ่ะนักร้องคนนึงซึ่งคือพี่ตู่ค่ะพอดิฉันแอดเสร็จปุ๊บนะสวัสดีครับคนสวยนี่พี่ตู่มีเวลามาตอบฉันด้วยหรอไม่ใช่อยู่กับว่าที่ภรรยาหรอเขาเพิ่งมั่นเลยสักอย่างอัตโนมัติเดี๋ยวนี้อัตโนมัตินั้นเวลาท่านใช้ท่านก็ต้องดูด้วยนะว่าประชาชนก็ไม่ได้อยากได้อัตโนมัตินะคะใช่อยากให้ใส่ใจเราจริงๆเขาไม่มีเวลาตำรวจมีแค่ 200,000 เองทีนี้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่ทางตำรวจเนี่ยมีการตั้งด่านเยอะๆเนี่ยก็เป็นผลดีเพราะว่าคุณเคยอ่านหนังสือนี่มั้ยอะไรคะนักแต่งชื่ออะไรจำไม่ได้ช่วงนึงที่ฉันชอบมากเลยช่วงมหาลัยจะมีศพใต้เตียงศพในตู้ศพท้ายรถอะไรเงี้ยอ๋อคุณอ่านหนังสือฮฤโหดเนาะใช่ๆดิฉันชอบว่าชีวิตคุณดูหลอนๆไม่ใช่ฉันชอบแนวสืบสวนสอบสวนดิฉันอ่านซินเดอเรลล่าเจ้าหญิงนิทราอะไรเงี้ยชีวิตดิฉันแบบโลกสวยดูสวยงามฉันชอบข่าวอาชญากรรมไงดิฉันก็แบบว่าแบบแต่ก่อนมีแบบติดตามดูพวกผีช่องแอร์เงี้ยเหรอแบบนั้นล่ะชอบมันดูตื่นเต้นดีนี่ปรากฏว่าวันนี้มีอยู่ในคมชักลึก
ตำรวจพังงะตั้งด่านตรวจปรากฏว่าไม่ได้เจอคนเมานะแต่ไปเจอศพท้ายรถกระบะนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะมันเป็นเหตุบังเอิญมากเลยนะคะคือกรณีที่เมื่อช่วงเช้าของวันที่10เมษายนทางพันตรีเอกสุรพจน์รอดบำรุงผู้กำกับสภ.โพทองจังหวัดอ่างทองเนี่ยรับแจ้งจากทางร้อยตำรวจโทพิภพเท้าอุ่นเรืองเป็นรองสารวัตรจราจรสภ.โพทองบอกว่าในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังตั้งด่านตรวจบริเวณ4แยกสัญญาณไฟจราจรหมู่ที่5ตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองปรากฏว่าถึงกับผงะค่ะเพราะว่าไปพบศพผู้เสียชีวิตถูกยัดกระสอบอยู่ท้ายรถกระบะนะคะทางพันตรีเอกสุรพจน์นี่ก็เลยรีบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อนิสสันสีเทานะคะป้ายทะเบียนสุพรรณบุรีภายในรถกระบะพบศพผู้ชายจริงถูกยัดอยู่ในกระสอบป่านปิดอย่างมิชิดสภาพศพมีบาดแผลถูกไฟช็อตที่บริเวณน่องขวาเป็นทางยาวจากการสอบสวนนายสมเจตอินโชตอายุ49ปีนะคะเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีคนขับรถเนี่ยให้การบอกว่าศพที่เห็นนั้นตนกับนายกมลอินโชตอายุ54ปีกำลังจะนำไปทิ้งคือกำลังหาอยู่ว่าจะเอาศพไปทิ้งที่ไหนหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาตนได้ขึงลวดไฟฟ้าป้องกันขโมยเข้าไปลักมะนาวในสวนคือปลูกมะนาวเองไงช่วงหนึ่งที่แบบมะนาวแพงมะนาวแพงมากคุณใช่ก็เลยคิดว่าฉันต้องปลูกมะนาวกินเองแล้วนะคะไม่รู้ตามคำแนะนำของใครค่ะแต่ดีนะคะปลูกมะนาวกินเองก็ปลูกไว้ที่สวนที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีพอรุ่งขึ้นเท่านั้นล่ะค่ะพบผู้ตายที่คาดว่าว่ายน้ำข้ามคลองมาเพื่อจะไปลักมะนาวคุณค่ะทุกวันนี้เขาไม่ได้ลักทองนะเขาลักมะนาวกันปรากฏว่าโจรคนนี้จะมาลักมะนาวแต่ถูกไฟฟ้าที่ตนขึงเอาไว้เนี่ยช็อตนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่รู้ล่ะเสียชีวิตหรือเปล่าไม่รู้กลัวก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์หาพี่ชายคือนายกมลบอกอุ้ยมาดูมีคนโดนไฟฟ้าช็อตด้วยนะคะหลังจากนั้นนายกมลเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยตายแล้วล่ะเอาไปทิ้งดีกว่าก็เลยจัดการเอาศพนี่ใส่เข้าไปในกระสอบผ้าป่านแล้วก็หาที่ทิ้งอยู่นะคะแต่พอดีกำลังจะหาที่ทิ้งศพเนี่ยมาเจอด่านซะก่อนร้อยตำรวจโทพิภพบอกว่าระหว่างที่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกตั้งด่านตรวจตามปกติระหว่างนั้นนายสมเจตขับรถกระบะคันดังกล่าวมาก็เลยเรียกให้หยุดเพื่อตรวจค้นแล้วก็พบศพอยู่หลังกระบะก็เลยสอบถามจนทราบว่ากำลังจะเอาศพเนี่ยไปทิ้งนะคะเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าศพที่พบนั้นเป็นคนที่มาขโมยมะนาวที่บ้านแต่ถูกไฟฟ้าช็อตจึงนำเอาศพไปทิ้งจึงประสานกับทางสภ.สามชุกตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็หาข้อมูลเชิงลึกต่อไปนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวไปเป็นคดีความตั้งใจมีเจตนาอะไรก็ว่ากันไปอีกทีคุณคิดดูดิขนาดแค่สวนมะนาวแค่นั้นมะนาวต้องเอาแบบว่าขึงลวดไฟฟ้าเลยอ่ะใช่สมัยก่อนคือถ้าเราเห็นก็แบบเป็นวัวควายสมัยก่อนที่ต่างจังหวัดเขาก็จะมีใต้ถุนใช่ไหมแล้วเขาก็เอาวัวควายมาไว้ใต้ถุนแล้วเขาก็มีโจรพวกลักวัวควายเพราะว่ามันราคาดีตัวเป็นแสนเลยนะคุณเขาก็เอาขึงเอาไว้แต่นี้เพิ่งเคยเห็นอะขึงมะนาวอะก็มะนาวมันแพงมะนาวทองคำหรือเปล่ามะนาวมันแพงจริงคุณแล้วก็แหมกว่าจะปลูกกว่าจะโตกว่าจะลูกมีน้ำเยอะๆอบอวบกว่าจะได้ขายคนที่เขาเป็นขโมยเขาก็มาเอาไปแป๊บเดียวฉกฉวยไปเขาก็อยากป้องกันนะพักกันก่อนไหมคุณพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งเรื่องของปปง.ที่จะยึดทรัพย์แม่คุณอัธวิทย์นะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นข่าวอื่นๆนะคะเรื่องของที่ดินตอนนี้ที่ลามไปถึงที่ดินที่มีข่าวเบื้องต้นว่าสปก.บอกอุ๊ยมันมีที่ดินของพิธีกรชื่อดังเมื่อวานนี้เขาแถลงในรายการเขาเลยว่าไม่ใช่ร้อยไร่นะคะไม่ถึงร้อยไร่ที่สามแปดไร่ประมาณ8ไร่เท่านั้นเอง8ไร่ที่ถูกต้องที่เหลือเนี่ยไม่รู้เพราะเขาบอกว่าเขามีแค่8ไร่คุณมีแค่8ไร่จริงๆเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะ8ไร่